ขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าคู่ผสมจะหล่นไปอันดับ7หรือเปล่าครับขอตอบว่าอ่ะไม่หล่นตอบก่อนว่าไม่หล่นเพราะอะไรเพราะอันหนึ่งเลยมาดูคู่แรกคู่เกาหลีคู่ใหญ่นะครับคู่เกาหลีคู่ใหญ่คู่นี้ปีที่แล้วเขาได้ถึงรองแชมป์อังกฤษก็คือได้คะแนน12,000คะแนนนี้จะโดนลบออกไปแล้วเอาคะแนนตัวต่ำสุดถัดลงมาจากคะแนนล่าสุดก็เขาจะไปใช้คะแนน6,600แทนก็โดนลบ12,000แล้วก็บวก6,600เขาก็จะเหลือ89,556เขาก็จะลงมาหล่นมาที่4นะครับส่วนคู่ญี่ปุ่นกับคู่จีนคู่รองมาคู่ญี่ปุ่นคะแนนเอาอีกแล้วปีที่แล้วเขาเข้ารอบไม่ลึกไม่มีไม่ได้นับคะแนนอยู่แล้วดังนั้นเขามีแต่จะเพิ่มนะสำหรับคู่ญี่ปุ่นมีแต่แนวโน้มเพิ่มหรือเท่าเดิมดังนั้นคะแนนเขาไม่ลดส่วนคู่จีนเหมือนกันคู่จีนหงโตปิงอ่ะกับฟิงก็คู่นี้เขาปีที่แล้วเขาตกรอบแรกนั่นแปลว่าเขาจะไม่โดนหักคะแนนมีแต่จะเพิ่มหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปอาจจะเท่าเดิมหรือเพิ่มก็ว่ากันไปนะครับส่วนมาดูอีกคู่เกาหลีคู่เล็กนะครับปีที่แล้วนะครับได้ถึงเซมิไฟนอลคือคะแนนนี้ก็จะหมดอายุไปนะครับ8,800ก็จะหมดอายุไปถ้ารอบนี้เขาไม่ได้ถึงเซมิไฟนอลได้ต่ำกว่าเซมิไฟนอลคือไม่เข้า8เขาไม่เข้า4ทีมสุดท้ายนะครับเขาจะโดนลบคะแนนลงไปใช้คะแนน 6,600 คะแนนเขาก็จะกลายเป็นคะแนนลดลงเหลือ 76,637 นะครับผมถ้าเขาไม่เข้าเซมิไฟนอลนะถ้าเขาได้เข้าแค่8ทีมสุดท้ายนะเขาต้องหาเป็นฝ่ายโดนลดนะครับส่วนมาดูคู่ไทยบ้างนะครับคู่ไทยปีที่แล้วรายการออลอิงแลนด์รายการนี้เราได้เข้า8ทีมสุดท้ายคือได้คะแนน6,600นะครับแต่คะแนน6,600เขาในรายการออลได้ถูกนับอยู่นะครับแต่ประเด็นคือเรามีหลายรายการที่เราได้6,600ดังนั้นเราก็ไปใช้ตัวอื่นที่เป็นรายการอื่นในคะแนน6,600เหมือนกันดังนั้นคะแนนไทยก็จะไม่ขยับนะครับส่วนเกาหลีส่วนถามว่าเกาหลีจะแซงได้ไหมตอบว่าถ้าเขาได้เข้าชิงเขาแซงนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้าชิงเขาก็ไม่สามารถแซงได้ก็รอลุ้นรอเชียร์รอแช่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ดูกันไปนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงแต่โชคดีหน่อยที่บ้านป้อคือฝีมือค่อนข้างจะเสถียรก็คือถ้าเข้าอย่างน้อยแล้วก็เข้าแบบเข้า8ทีมในรายการ 1,000 มันก็ได้6,600แล้วอ่ะครับก็และเข้าหลายรายการก็ทำให้คะแนนเขาค่อนข้างนิ่งก็คือถึงตกรอบก็คะแนนไม่เปลี่ยนนะครับก็รอลุ้นกันไปแล้วอย่างน้อยก็มีรายการหน้าให้แก้มืออีกทีคือรายการชิงแชมป์เอเชียในเดือนหน้านะครับก็เป็นรายการเทียบเท่ารายการ 1,000 เหมือนกันก็รอลุ้นว่าบาสป้อจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับผม